พูดเลยว่าเรื่องราวมันไม่ง่ายค่ะร้องไห้เลยปะถึงขั้นร้องไห้ปะแล้วพี่เป็นใครนะคะคุณสวีคุณสวีฉันขอบอกว่ามันเลิศมากเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซซ่าดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ไอตื่นเต้นมากอีกแล้วค่ะคือตื่นเต้นที่ว่า1ปีอ่ะมันผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยเพราะว่าเนี่ยครบรอบ1ปีแล้วที่เป็นวันเกิดของสวีทและอีก1ปีแล้วที่เรามาอยู่หน้าชาแนลนะคะเราจะมาซื้อของวันเกิดให้คุณสวีทค่ะเพราะว่านางชอบแบรนด์ชาแนลมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวเรามีเพื่อนมาด้วยค่ะคุณปอเช่ค่ะเราจะมาช่วยกันเลือกของขวัญวันเกิดให้คุณสวีทกันนะคะของขวัญในปีนี้จะเป็นของที่เล็กลงหน่อยเพราะว่าแบบผมประกอบกับมีเนี่ยสวีทดีมากอะไรค่ะของขวัญคุณสวีทกันพูดว่าอะไรนะเก็บเข้าชาแนลเลยครับเพื่อนของคุณนะคะที่ชื่อคุณสวีทนะคะชอบมากครั้งเคยมานี่คือเข้าครั้งแรกอะครั้งที่สองครั้งที่แล้วซื้อให้คุณสวีทครั้งนี้ก็ซื้อให้คุณสวีทเหมือนกันค่ะไม่ได้เล็งมาก่อนไม่ได้ดูมาก่อนไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าคุณสวีทอยากได้อะไรปีนี้ไม่มีเวลาทำกันบ้านเลยอะเพราะว่านางก็ไม่ได้พูดพร่ำคือนางอยากได้กระเป๋าแบบกระเป๋าเลยซึ่งเราก็แบบไม่ไหวจริงๆอะมีเข็มขัดหรือยังเขาเคยจะให้เราซื้อเข็มขัดเหรอเขาเคยจะซื้อเข็มขัดชาแนลที่ญี่ปุ่นเอาจริงปะเนี่ยใช่แต่ว่ามันหมดเพราะว่าเราก็ต้องซื้อเข็มขัดเราซื้อเข็มขัดก็ได้หรอวะคือแรกอันนี้จะมาซื้อนำกระเป๋าตังค์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้เข็มขัดหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นเส้นๆนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูก็ได้ว่ามีอะไรเป็นเส้นๆบ้างสายสะพาย A few moments laterของคุณสวีทนะคะพูดเลยว่าเรื่องราวมันไม่ง่ายค่ะคือเราสองคนเลือกอยู่นานมากแล้วคือโชคดีมากที่มีปอเช่มาไม่ยันไอคือแบบปวดหัวแน่นอนคือจนฟ้าพืดแล้วใช่จนฟ้าเปลี่ยนสีสรุปคือเข็มขัดมีจริงแต่ว่ามันดูเฉยๆมันดูแบบไม่ค่อยได้ใช้อ๋อตอนแรกไออยากซื้อกระเป๋าตังค์แต่ปรากฏว่ากระเป๋าตังค์สีดำอ่ะไม่มีเลยมีแต่แบบสีเหลืองแล้วก็สีเทาซึ่งแบบไม่ใช่คุณสวีทไม่ใช่คุณสวีทคือไอพาดีมากๆแต่ไม่คุณสวีทเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นก็รองเท้าละกันก็เพราะว่าไอเคยคิดเหมือนกันว่าซื้อรองเท้าให้เพราะรู้สึกว่าเป็นแบบถ้ามีคนซื้อให้น่าจะดีทีนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องไซส์ว่าคุณสวีใส่ไซส์อะไรคือไอ้จำได้ว่าเราสามารถใส่รองเท้าร่วมกันได้แต่ก็ไม่ชัวร์ก็เลยต้องแบบไลน์ไปถามน้องสาวของสวีว่าสวีใส่รองเท้าเบอร์อะไรจนทราบมาว่านางใส่ไซส์36แต่รู้ไซส์ก็ยังไม่ช่วยเพราะว่าไอ้รุ่นที่เราอยากได้กันตอนแรกอะหมดไม่มีไซส์ซึ่งคู่ที่ได้เนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบอยู่บนชั้นสูงมากแบบเอื้อมมือไปหยิบมาแบบอะไรอะอะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาแบบอันนี้แหละได้เลยได้เลยแบบมีความว่าแบบส้นสูงประมาณนึงประมาณ2สำนิ้วแล้วแบบตรงส้นเป็นมุกสวยมากหลายสถานการณ์ใช่แล้วคู่ที่คุณปอเช่เอื้อมไปหยิบอ่ะเป็นสีขาวและมีไซส์37ไม่มีไซส์36แต่ตอนพนักงานเข้าไปคนสต็อกมาให้อ่ะมีไซส์36แต่เป็นสีเบจซึ่งพอดีเลยตรงกันว่ามันคือสวีทมากๆก็เลยแบบคืออันนี้แหละจบใช่คือเป็นคนสวีทมากก็พูดแล้วยังขนลุกก็ต้องรอดูตอนอยากรู้มากว่านางจะรีแอคยังไงเพราะว่าไอ้พูดเลยว่ามันเป็นรองเท้าคู่ที่สวยมากร้องไห้เลยปะถึงขั้นร้องไห้ปะสวยคือกูใส่ไม่ได้แต่คือสวยมากแน่นอนคุณสวีทชอบนอนภูมิใจมากแท็กหนึ่งทีค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาเฉลิมฉลองวันเกิดคุณสวีทที่ไหนนะคะร้านพิซซ่ารีน่าครับแล้วพี่เป็นใครนะคะเป็นเจ้าของร้านครับแล้วตำแหน่งอีกอันนึงคืออะไรนะคะเป็นแฟนคุณสวีทเขินจังเลยค่ะแล้วพวกเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะคะมีสั่งพิซซ่าช็อกโก้ครับมีพิซซ่าคาร์บแฮมซีตี้ซีน่าสปาเกตตี้หมึกดำนะอันนี้ขายดีทุกคนมาต้องทานเนี่ยอาริเบต้าซีฟู้ดซีซ่าสลัดดิบไอออสเตรเลียนวากิวแล้วก็ช็อตดิบผมโทษนะคะที่เห็นสายตาเขาล็อกแรกตลอดเวลาจนทุกคนต้องสังเกตแน่ก็คือประเด็นผิวนี้ค่ะมาแล้วโทษนะคะแต่งตัวแบบผมไปเที่ยวไงประเด็นคือเราก็แต่งตัวดีระดับนึงแล้วคือเพราะอะไรขนาดนั้นคือวันนี้แต่งตัวสวยที่สุดในรอบปีค่ะเพราะว่าได้ไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไปเที่ยวกับปกติขอมาว่าโอเชียนไม่ค่อยเที่ยวผับแต่ว่าเก๋เนี่ยแล้วนั่งชิวนั่งชิวกันไปแต่วันนี้ดีใจมากทุกคนจะได้ไปเที่ยวเอาฟิตของเพื่อนค่ะพยายามโชว์เอวเราทำอะไรได้บ้างโทษนะคะเสื้อผ้าที่มีอยู่สู้อะไรของไม่ได้เลยนั่งเฉยๆคือแบบว่าโป๊ไปหมดอะไรก็โป๊ A few moments later Happy birthday to you Happy
วีฉันขอบอกว่ามันเลิศมากแล้วนี่คือแบบเป็นคำเตือนต้องซื้อใช่ไหมไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกจริงๆขึ้นอยู่กับผลประกอบการคิดว่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรรองเท้าหน้าตาแบบไหนไม่รู้คือโทนคือโทนเป็นแบบเด็กแน่ๆแน ตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสี่จริงๆทำไงวะตีสี่จริงก็หลังจากไปที่กินข้าวก็ไปคาเซ็ตไปที่หนึ่งแล้วก็ไปที่หนึ่งมาก็จริงๆตอนนี้ใกล้ตุกใกล้ตุยมากๆแล้วแต่ว่าไอ้บอกว่าให้มาถ่ายคลิปปิดคลิปนี้ก็เลยมาถ่ายจริงๆไม่รู้ว่าต้องพูดว่าอะไรแต่ว่าก็จะพูดความรู้สึกที่ชัดที่สุดในวันนี้แล้วกันว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากที่มีเพื่อนแบบนี้มีเพื่อนโอเชียนมีตูนน้ำแยนไอนิกแนกโอเช่จัดตินเฟิร์ดไหมไวปั้นอาร์ตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีใจมากที่แบบว่ามีเพื่อนเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้มาทำงานที่นี่ก็ได้มาทำงานกับไอเอาจริงคือขอบคุณแบบมากมากจริงๆเลยอะเพราะอีเนี่ยเอาจริงอะนะรู้สึกว่าเราแบบไม่ดีเซิร์ฟสิ่งนี้เลยแบบว่าโมเมนต์ที่ได้คือรู้สึกว่าแบบเป็นกูเหรอวะที่ต้องได้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาเยอะมากมีตอนที่แบบเราไม่เข้าใจกันบ่อยมากแล้วก็มีตอนที่แบบเราคิดแบบนั้นไอคิดแบบนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นเราเหรอวะที่ต้องได้สิ่งนี้แต่นางก็ให้มาแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ดีใจมากก็รู้ว่านางตั้งใจเลือกแล้วก็ตั้งใจเอามาให้เพราะนางรู้ว่าชอบอะไรนางก็ทำแบบสิ่งนั้นให้อะไรเงี้ยก็ appreciate มากขอบคุณมากมากบางทีเราก็ทำอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ถูกใจไม่ได้แบบว่าแมชหรือเพอร์เฟกต์สำหรับสิ่งที่ยูอยากได้เสมออะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็พยายามและตั้งใจตลอดแต่ว่าก็มันก็จะมีบางทีที่ยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยแล้วก็แบบขอบคุณที่ให้โอกาสแบบตลอดบางทีที่แบบเราแบบยอมแพ้ไปแล้วว่าแบบแบบทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็จะแบบคอยให้กำลังใจแบบเสมอแล้วก็แบบทำให้กลับมาทำได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีใจมากชอบมากก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะก็วนไปวนมาเพราะว่าแบบตอนนี้ก็ดึกแล้วสติก็ไม่ค่อยจะมีก็เป็นวันที่แฮปปี้มากวันหนึ่งของปีนี้เลยขอบคุณนะเพื่อนทุกคนเลย especially ice ก็ขอบคุณแบบมากจริงๆก็ขอให้คำอวยพรที่อวยพรมาส่งกลับไปหาทุกคนแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขทำอะไรที่ตัวเองอยากทำแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะต้องสุ่มคิดว่าอะไรเหรอนั่นแหละเอาเป็นว่าประมาณนี้ดีอะถ้าคนเราเกิดทุกวันก็จะดีเนาะแต่เราก็อาจจะไม่ได้ของขวัญทุกวันแต่ว่าก็อาจจะดีแฮปปี้